This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับมาเปิดทำการอีกครั้งเช่นเคยนะคะกับรายการห้องสมุดหลังใหม่วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะกับวันนี้ตอนที่7จากการอัญเชิญพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชติโตที่ทรงแปลจากเรื่องติโตของฟิลิสออตีมาอ่านให้คุณได้ฟังถ่ายทอดให้คุณได้ทราบให้เราได้เรียนรู้ร่วมกันมาถึงตอนที่7แล้วนะคะกับเรื่องราวอดีตผู้นำของยูโกสลาเวียซึ่งได้ผ่านการต่อสู้เพื่อที่จะกอบกู้บ้านเมืองของตัวเองแล้วก็รวบรวมฝ่ายต่างๆให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นผู้นำจากพรรคคอมมิวนิสต์ที่เข้มแข็งแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาด้วยตัวเองเป็นบุคคลที่น่าสนใจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสละเวลาจากพระราชภารกิจอันมากมายแปลเรื่องนี้โดยในเบื้องต้นเพื่อที่จะให้ข้าราชบริพารได้ศึกษาเรื่องราวของคนดีคนหนึ่งของโลกและในภายหลังก็ได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือที่เผยแพร่ให้คนไทยได้เรียนรู้และก็ได้รู้จักเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาชีวิตเพราะว่าเรื่องราวของติโตน่าสนใจในหลายแง่มุมวันนี้มาติดตามกันต่อนะคะกับเส้นทางการต่อสู้ของติโตวันนี้เป็นตอนที่7ค่ะจากความเดิมตอนที่แล้วติโตพยายามขอความช่วยเหลือจากรัสเซียแต่ก็ต้องผิดหวังหากก็ยังคงดำเนินการติดต่อรายงานรัสเซียเหมือนเดิมติโตกับพวกปาร์ติซานต้องต่อสู้ตามลำพังอย่างโดดเดี่ยวจนกระทั่งในที่สุดฝ่ายอังกฤษเริ่มมองเห็นความเฉื่อยชาของฝ่ายเซตนิกของมิไฮโลวิชและหันมาให้การรับรองติโตอย่างเป็นทางการมีการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในหลายๆด้านและจากนั้นไม่นานคณะผู้แทนทางทหารของโซเวียตก็เดินทางมาถึงกองบัญชาการของติโตแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในช่วงหลังสงครามเวลาของติโตก็เริ่มมาถึงหลังจากที่ต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวด้วยความยากลำบากมานานวันนี้จะเป็นบทที่7นะคะกับบทที่ชื่อว่าแม่ทัพใหญ่วิกฤตของติโตก็ถือเป็นโอกาสเพราะถ้าเกิดว่ามีความช่วยเหลือการสนับสนุนตั้งแต่ตอนแรกติโตก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำอะไรอย่างเป็นอิสระจึงเป็นโอกาสที่จะให้เขาได้แสดงความสามารถแล้วก็วางแผนดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระเป็นตัวของเขาเองวันนี้มาติดตามกันต่อนะคะกับเส้นทางชีวิตและการเมืองการเป็นผู้นำของติโตกับตอนที่7บทที่7แม่ทัพใหญ่ค่ะบทที่7แม่ทัพใหญ่นับแต่เริ่มแรกที่ลุกขึ้นต่อต้านติโตก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดระเบียบในกองทัพให้มีหลักแน่นแฟ้นเขาได้พิจารณาอย่างรอบคอบและแจ่มแจ้งว่าจะใช้ยุทธวิธีใดเพื่อให้เป้าหมายสูงสุดของตนสำเร็จผลโดยใช้ภาวะสงครามเป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้มาซึ่งการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ในยูโกสลาเวียเพื่อให้ได้สมความประสงค์นี้ขบวนการปาร์ติซานจะต้องสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับฝ่ายสหภาพโซเวียตและพันธมิตรในอันที่จะเอาชนะพวกเยอรมันก่อนต่อเมื่อกองกำลังที่มายึดครองประเทศถูกทำลายหมดแล้วเท่านั้นฝ่ายคอมมิวนิสต์จึงจะมีหวังเป็นใหญ่ได้ทั้งนี้หมายความว่าจำเป็นจะตั้งกองทัพในยูโกสลาเวียเพื่อจัดและประสานการปฏิบัติการต่อสู้ฝ่ายยึดครองประสบการณ์ของติโตในรัสเซียตอนปีหลังๆของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้ทำให้เขาเห็นว่ากองทัพแดงของพวกบอลเชวิกได้มีบทบาทชี้ขาดในการบริหารและป้องกันรักษาการปฏิวัติ
เขาคเนว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์ในยูโกสลาเวียก็จะต้องมีกลไกแห่งอำนาจเช่นเดียวกันนั้นเมื่อพวกนาซีปราชัยแนวความคิดนี้เป็นของติโตเองและมิได้มาจากคำสั่งของคอมินเทิร์นเขาได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารของพรรคโดยง่ายเพราะเขาเป็นคอมมิวนิสต์ที่มีอาวุโสและมีประสบการณ์มากที่สุดในคณะกรรมการและในเรื่องนี้ไม่มีใครคัดค้านได้เมื่อฝ่ายนาซีเริ่มบุกรัสเซียสตาลินได้เรียกร้องให้พวกคอมมิวนิสต์ปฏิบัติการรบกองโจรหลังแนวฆ่าศึกหลังจากนั้นไม่นานในวันที่4กรกฎาคมกรรมการกลางของพรรคได้ตั้งตนเป็นกองเสนาธิการใหญ่ของขบวนการปลดแอกแห่งชาติได้มีการตั้งกองบังคับการทหารขั้นรองลงมาขึ้นในทุกเขตของประเทศฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้รับมอบหมายให้เกณฑ์อาสาสมัครและให้จัดเป็นกองร้อยกองละ50คนและรวมเป็นกองพันอันประกอบด้วยกองร้อยห้ากองทำหน้าที่ประสานงานโดยมีผู้นำผู้รับคำสั่งจากกองเสนาธิการใหญ่การกระทำดังนี้น่าจะเป็นการจัดระเบียบการที่เพียงพอสำหรับปฏิบัติการกองโจรหลังแนวฆ่าศึกตามคำสั่งของพวกรัสเซียแต่ติโตรู้สึกว่าในที่สุดตนมีอิสระแล้วและมีแผนที่มีความทะเยอทะยานสูงกว่านั้นการจัดกองทัพเฉพาะกิจเป็นความคิดใหม่ที่ไม่มีใครเคยลองเลยกองทัพนี้จะไม่สู้รบตามแบบแต่จะถือการถอยล่าและการทำสงครามกองโจรอย่างกว้างขวางเป็นแผนการรบเป้าหมายคือถ่วงบังคับให้ทหารข้าศึกจำนวนมากที่สุดต้องติดอยู่ในเขตยูโกสลาเวียและโดยที่กองทัพนี้จะไม่สามารถควบคุมยูโกสลาเวียทั้งประเทศตลอดเวลาจึงมีแผนที่จะพยายามควบคุมเขตต่างๆที่ห่างเส้นทางคมนาคมใหญ่ๆและจัดเป็นแดนปลดปล่อยซึ่งจะละทิ้งได้ถ้าฝ่ายข้าศึกปฏิบัติการกวาดล้างกองทัพนี้จะต้องเป็นกองทัพสำหรับยูโกสลาเวียทั้งประเทศในวันที่26กันยายน1941สัปดาห์หนึ่งภายหลังที่ติโตพบกับมิไฮโลวิชครั้งแรกได้มีการเรียกประชุมที่เมืองสโตลิเซในเซอร์เบียเพื่อวางระเบียบในแผนนี้ติโตคงทราบดีว่าในการเจรจากับฝ่ายเซตนิกตนจะเป็นต่อทางยุทธวิธีถ้าหน่วยทหารของตนมีการจัดระเบียบอย่างดีที่เมืองสโตลิเช่ติโตว่าการสองตำแหน่งคือเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และผู้บัญชาการกองทัพอันประกอบด้วยอาสาสมัคร 2-3 พันคนซึ่งส่วนมากมีได้เป็นสมาชิกพรรคมีการจัดตั้งคณะมนตรีทหารในแบบคณะรัฐบาลฉุกเฉินประกอบด้วยผู้นำทางทหารและสมาชิกพรรคจากเซอร์เบียโครเอเชียสโลเวเนียและบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาในเวลานั้นฝ่ายมอนเตเนโกรกำลังเผชิญศึกหนักกับพวกอิตาเลียนในแคว้นของตนและฝ่ายมาเซโดเนียไม่มาประชุมเพราะสมาชิกพรรคแคว้นนั้นกำลังมีความขัดแย้งกันเองในระหว่างพวกที่อยากจะร่วมกับฝ่ายพรรคแห่งบัลแกเรียและพวกที่อยากจะร่วมกับขบวนการยูโกสลาเวียของติโตติโตในชุดทหารผึ่งผายมีอาวุธพร้อมดำเนินการประชุมในรูปคณะเสนาธิการทหารข้อเสนอของเขาให้ตั้งกองทัพอาสาสมัครเป็นกิจจลักษณะได้รับความเห็นชอบข้อตกลงต่างๆที่สโตดิเช่ยังไม่ได้ทำให้ติโตมีกองทัพแต่ก็ทำให้เขามีโครงสร้างที่ทำให้เขาสามารถก่อตั้งกองทัพได้ภายใน2ปีต่อมาถึงปลายปี1941รากฐานได้วางไว้แล้วคณะของติโตคเนว่ามีทหาร 80,000 คนใต้บังคับบัญชาแต่ทหารเหล่านี้ขาดทั้งอาวุธและอุปกรณ์ภายหลังติโตได้กล่าวว่าจะเรียกว่าเป็นกองทัพประจำการไม่ได้ถ้าไม่มีการเกณฑ์ทหารพ
พวกนี้ล้วนเป็นอาสาสมัครในฤดูร้อนปี1941ก่อนที่ติโตจะได้มีโอกาสจัดกองทัพตามแผนหรือแม้แต่จัดกลุ่มต่อต้านต่างๆที่จะเป็นแหล่งอาสาสมัครพวกเยอรมันก็เริ่มปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ครั้งแรกเพื่อกวาดล้างพวกต่อต้านตอนแรกปฏิบัติการนี้ซึ่งฝ่ายปาติซานเรียกภายหลังว่าการรุกครั้งที่1มีเป้าหมายทำลายทั้งปาติซานทั้งเซตนิกในเซอร์เบียและมีการยึดเพื่อยึดกองบัญชาการทั้งของติโตทั้งของมิไฮโลวิชหลังจากที่ฝ่ายเซตนิกได้บุกฐานปาติซานที่เมืองอูซิเช่ฝ่ายปาติซานจึงต้องสู้ศึกสองหน้าสงครามกับฝ่ายเยอรมันและสงครามกลางเมืองกับพวกเซตนิกสงครามกลางเมืองนี้เป็นการสู้รบอย่างดุเดือดโดยทั้งสองฝ่ายจงใจจะล้างผลาญคู่ปรับทางการเมืองด้วยหมายจะได้ครองอำนาจในประเทศเมื่อสงครามสิ้นสุดลงมิไฮโลวิชเลือกเข้ากับทหารฝ่ายอักษะโดยเห็นว่าเป็นทางแน่นอนที่สุดที่จะล้างผลาญพวกปาติซานนโยบายนี้ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเพราะปฏิบัติการของเยอรมันเพื่อล้มล้างขบวนการของติโตประสบความล้มเหลวทั้งหมดและในที่สุดมิไฮโลวิชกลายเป็นเข้ากับฝ่ายแพ้และถูกประนามว่าเข้ากับข้าศึกตอนระยะ4เดือนหลังของปี1941ทหารเยอรมันสามารถปฏิบัติการขับไล่ทั้งพวกปาติซานทั้งพวกเซตนิกออกจากเซอร์เบียมิไฮโลวิชย้ายกองบัญชาการไปอยู่ที่แดนโนวีปาซาและเขามีคำสั่งให้พรรคพวกแยกย้ายไปอยู่ในท้องถิ่นที่อยู่ของแต่ละคนและมิให้มีปฏิบัติการใดๆจนกว่าจะมีคำสั่งให้ลุกขึ้นสู้ในเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายสัมพันธมิตรกำลังหลักของติโตออกจากเซอร์เบียและมิได้กลับไปจนกระทั่งถึงฤดูใบไม้ผลิของปี1944ตลอดระยะเวลานั้นฝ่ายเยอรมันได้สามารถใช้ทรัพยากรอันล้นเหลือทางแร่ธาตุและเกษตรของเซอร์เบียเพื่อสนับสนุนการดำเนินสงครามของตนสำหรับติโตฤดูหนาวของปี1942เป็นการทดสอบการอยู่รอดระยะนั้นเป็นระยะที่เขาพลาดหวังในความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตและไม่สามารถทำการติดต่อกับฝ่ายอังกฤษเขาได้เปรียบอยู่ที่ฝ่ายปาติซานได้ยึดเมืองโฟชาซึ่งเป็นเมืองเล็กๆในบอสเนียในช่วงเวลาวันที่21มกราคมถึง9พฤษภาคมและสามารถตั้งกองบัญชาการใหญ่ณที่นั้นก่อนจะเริ่มทำงานพวกปาติซานต้องจัดความเรียบร้อยของเมืองโฟชาทั้งต้องเรียกขวัญประชาชนที่ยังเหลืออยู่เสียก่อนหลังจากพวกอิตาเลียนทิ้งเมืองพวกเซตนิกได้มาปล้นทำลายและได้ฆ่าผลาญพวกมุสลิมโดยจงใจจะให้เหลือแต่ประชากรชาวเซอร์เบียล้วนๆเดดิเย่ได้เขียนไว้ในบันทึกรายงานสงครามของเขาว่าจากบนสะพานจะมองเห็นศพของมุสลิมที่ถูกสังหารลอยในแม่น้ำครอบครัวชาวมุสลิมกำลังฝังศพผู้ที่ถูกพวกเซตนิกฆ่าข้าพเจ้าได้ทราบมาว่าชั่วคืนเดียวพวกเซตนิกได้ฆ่ามุสลิมถึง86คนนายทหารของติโตอยู่ในบ้านที่มีไฟฟ้าและน้ำใช้ต้องลงมือทำงานหนักเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของกองทัพและจัดตั้งหลักการสำหรับสถาปนาการปกครองร่วมทหารพลเรือนในเขตที่ปลดปล่อยตามแนวความคิดที่ติโตได้วางไว้ในที่ประชุมที่สโตดิเช่มีการปรึกษาหารือกันในเรื่องเหล่านี้ในการประชุมสามัญของเจ้าหน้าที่กองบัญชาการใหญ่ความเห็นของติโตถือว่าสำคัญเสมอแต่ในทางปฏิบัติในเรื่องรักษาความปลอดภัยในด้านนิติศาสตร์และลัทธิเขาพร้อมเสมอ
ที่จะรับความเห็นของผู้นำอื่นๆและส่วนใหญ่การตัดสินใจในระยะหลายเดือนนี้เป็นความเห็นของกลุ่มระหว่างเวลาวิกฤตตอนที่กำลังล่าถอยออกจากเซอร์เบียเข้าไปในบอสเนียติโตก็ได้เริ่มดำเนินการเพื่อตั้งกองทัพประจำแล้วในวันที่22ธันวาคม1941เขาก่อตั้งกองพลน้อยชนกรรมาชีพที่1แกนกลางเป็นนายทหารชาวยูโกสลาเวียส่วนใหญ่เป็นคอมมิวนิสต์ที่ได้เคยร่วมรบกับกองพลน้อยนานาชาติในสเปนสมัยปี1930ถึง1940ผู้บัญชาการได้แก่โกชาโปโปวิชซึ่งเป็นคนมีความรู้มีเชื้อสายจากตระกูลชาวเซิร์ฟที่ร่ำรวยและเคยเป็นนายทหารแห่งกองทัพหลวงของยูโกสลาเวียเขาเป็นอดีตชาวสเปนและสนับสนุนพวกคอมมิวนิสต์มานานแล้วกองพลน้อยชนกรรมาชีพที่1ซึ่งมีกำลังพลกว่า 1,000 คนประกอบด้วยอาสาสมัครชาวเซิร์ฟและชาวมอนเตเนโกรผู้ปรารถนาจะได้รับการฝึกให้เป็นกองทหารแม่นปืนและยินดีจะสู้รบในส่วนใดของประเทศก็ได้กองพลน้อยชนกรรมาชีพที่2และที่3ได้ก่อตั้งไม่นานหลังจากที่มาถึงโฟชาในวันที่1และ5มีนาคมและได้ตั้งอีก2กองในวันที่10มิถุนายนข้อที่ติโตเองย้ำว่าต้องตั้งกองรบยอดเยี่ยมของกองทัพโดยมีแกนประกอบด้วยคอมมิวนิสต์ที่มีความชำนาญนี่เองแสดงให้เห็นชัดถึงความเป็นอิสระอย่างหัวชนฝาของเขาแต่ต้นสงครามดิมิทรอฟส่งวิทยุถึงติโตเมื่อวันที่5มีนาคมว่าทำไมต้องตั้งกองพลน้อยชนกรรมาชีพเป็นพิเศษในเวลานี้ภารกิจหลักน่าจะเป็นการรวมกำลังผู้ที่ต่อต้านพวกนาซีทุกฝ่ายเพื่อทำลายล้างผู้บุกรุกและเพื่อเอกราชของประเทศชาติไม่มีผู้รักชาติยูโกสลาเวียอื่นใดจริงๆแล้วหรือนอกจากฝ่ายคอมมิวนิสต์และผู้สนับสนุนคอมมิวนิสต์ที่จะร่วมกันต่อสู้ผู้รุกรานติโตตอบอย่างสุภาพแต่แล้วก็ยังคงดำเนินนโยบายของตนอย่างเดิมต่อไปถ้าพิจารณาดูรายงานกิจการประจำวันของกองบัญชาการใหญ่ในระยะเวลาที่อยู่ที่โฟชาและเห็นว่าแม้ขบวนการปาร์ติซานจะยังเพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้นติโตก็ต้องตัดสินใจในหลายเรื่องที่ล้วนแตกต่างกันและสำคัญยิ่งมีเรื่องที่สำคัญทางยุทธวิธีและยุทธศาสตร์รวมอยู่ด้วยติโตยังต้องรับทราบเหตุการณ์ประจำวันในแต่ละท้องที่อย่างใกล้ชิดด้วยและควบคุมการปฏิบัติในท้องที่ที่ห่างไกลอันต้องมอบหมายให้ผู้นำอื่นทำอเล็กซานเดอร์รานโกวิชผู้เป็นคอมมิวนิสต์ที่ได้รับการช่วยเหลือให้หนีมาจากเงื้อมมือของเกสตาโปราชการลับเยอรมันอย่างหวาดเสียวในปีก่อนรับภาระรักษาความปลอดภัยและต่อต้านราชการลับสำหรับขบวนการทั้งหมดมิตาบากิชและมิโลวันจิรัสได้รับมอบให้ไปมอนเตเนโกรเพื่อจัดการเหตุการณ์เนื่องจากการอาละวาดของพวกหัวรุนแรงในหมู่ปาติซานโดยชาวมอนเตเนโกรหลายคนได้ถูกสังหารเอ็ดวัตคาเดลผู้เป็นชาวสโลเวเนียและอีโวโลลาริบ้าชาวโครเอเชียซึ่งปฏิบัติหน้าที่รองติโตในหลายเรื่องเป็นผู้ส่งคำสั่งทางการเมืองและการทหารไปกองบังคับการท้องถิ่นในส่วนต่างๆของประเทศทั้งสองคนต้องเดินทางมากและข้ามแนวข้าศึกไปมาๆโดยใช้การปลอมตัวและพาหนะต่างๆคราวหนึ่งคาเดลถึงกับขับรถไฟเองส่วนติโตเองนั้นรับผิดชอบในการชี้ขาดในปฏิบัติการทางทหารที่สำคัญทั้งหมด
รวมทั้งกิจการที่ในระหว่างสงครามถือว่าเป็นการต่างประเทศถึงแม้เขายังเป็นเพียงผู้นำสงครามกองโจรผู้หนึ่งเท่านั้นเขาก็เริ่มสร้างรากฐานเพื่อเป็นประมุขของประเทศในอนาคตแล้วเขามีความสัมพันธ์กับฝ่ายรัสเซียแล้วด้วยผ่านการติดต่อสื่อสารทางวิทยุกับคอมินเทิร์นเขาได้เริ่มติดต่อกับฝ่ายคอมมิวนิสต์แห่งอัลเบเนียและบัลแกเรียแล้วเพื่อขอการสนับสนุนสำหรับขบวนการของตนเขาให้ความเห็นชอบและแนะแนวในร่างประกาศคำสั่งต่างๆจำนวนมากหลายที่ออกมาจากกองบัญชาการที่โฟชาเพื่อจัดตั้งองค์การทหารสำหรับโฆษณาคอมมิวนิสต์และจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนเมื่อถึงการตัดสินปัญหาสำคัญเช่นการที่จะเจรจากับเยอรมันเรื่องการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกหรือไม่นั้นติโตเป็นผู้ตัดสินทั้งสิ้นกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อกองบัญชาการใหญ่ยังคงอยู่ที่โฟชาและติโตได้รับข่าวว่าคอมมิวนิสต์ชาวโครแอตสำคัญถูกจับกุมที่ซาเกร็บในจำนวนนั้นมีอันดริยาเฮบรังและเฮอร์ตาฮาสผู้เป็นภรรยาที่ไม่ได้ตกแต่งของติโตด้วยมีการเจรจาระยะหนึ่งและในที่สุดมีการแลกเฉลยศึกการแลกเปลี่ยนเฉลยในทำนองนี้ได้กระทำกันอีกตลอดระยะสงครามบางครั้งกระทำในระดับท้องที่ทุกครั้งติโตต้องให้ความเห็นชอบแต่ไม่เคยเป็นผู้เจรจาด้วยตนเองและไม่เคยยอมรับการเจรจาอื่นๆซึ่งเยอรมันพยายามที่จะทำตอนระยะหลังของสงครามเพื่อแยกติโตออกจากฝ่ายพันธมิตรเส้นทางสู่การเป็นผู้นำของยูโกสลาเวียของติโตเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่แน่นอนว่าก็มีอุปสรรคให้ต้องจัดการกันอย่างสาหัสสากรรจ์พอสมควรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ช่วงหน้า This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่7แล้วก็บังเอิญพอดีแล้วค่ะตอนที่7เราก็อยู่บทที่7นะคะกับพระราชนิพนธ์แปรติโตในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์ทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออเตเรื่องนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10บทค่ะเรามาถึงบทที่7นะคะซึ่งชื่อว่าแม่ทัพใหญ่ต่อไปจะเป็นบทที่8ชื่อบทว่าผู้นำทางการเมืองบทที่9ความสัมพันธ์กับต่างประเทศแล้วก็บทที่10สำเร็จกิจปฏิวัติค่ะเราค่อยๆติดตามชีวิตของติโตได้เรียนรู้ได้ศึกษาหนทางความสำเร็จการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยความมานะอุตสาหะบากบั่นมุ่งมั่นอดทนไม่ท้อถอยของผู้นำที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งของโลกค่ะแม้ว่าจะอยู่ฟากฝั่งคอมมิวนิสต์ก็ตามคุณผู้ฟังท่านไหนที่ฟังแล้วสนใจเรื่องของติโตสามารถที่จะหาซื้อได้นะคะที่ร้านในอินมีแน่นอนค่ะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยบริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนแต่ดิฉันคิดว่าหลายท่านมีหนังสือเล่มนี้ในครอบครองแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะเก็บเอาไว้และยังรอโอกาสที่จะได้ออกนำออกมาอ่านก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะกับการที่เราจะได้ศึกษาเรียนรู้จากหนังสือของในหลวงของเรานะคะที่พระองค์ทรงสละเวลาอันมีค่าแปลงานดีๆให้พวกเราได้ศึกษาคุณผู้ฟังคะรายการห้องสมุดหลังไมค์
ขอใช้เวลาในรายการเพื่อให้พวกเราได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในด้านของการอ่านของพระองค์ท่านที่ทรงแปลเรื่องดีๆให้เราได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ยังเป็นอีกหนทางหนึ่งนะคะที่เราจะได้ใกล้ชิดผ่านถ้อยคำผ่านตัวอักษรของพระองค์ท่านจากพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านและสำหรับเรื่องที่เคยเล่ามาแต่เดิมแล้วยังไม่จบก็คือเรื่องโรงแรมผีของออัฏฐจินดายังไม่ได้ทิ้งค้างเอาไว้เฉยๆนะคะเพียงแต่ว่าขอหยุดเอาไว้ชั่วคราวหลังจากจบพระราชนิพนธ์แปลติโตแล้วก็จะกลับมาเล่าเก็บโรงแรมผีซึ่งน่าจะเหลืออีกสักประมาณ10ตอนให้จบค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนหลวงนฤบาลโปรดรอติดตามสักครู่ใหญ่ๆค่ะเดี๋ยวจะได้ฟังกันต่ออย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เราไปติดตามติโตกันต่อเลยนะคะกับช่วงที่2ของตอนที่7ค่ะหลังจากการจัดตั้งกองพลน้อยชนกรรมาชีพมีการออกประกาศกฎต่างๆเป็นแนวทางการจัดตั้งกองทัพมีการย้ำถึงวินัยที่เข้มงวดไม่ใช่เฉพาะในกิจการทหารเท่านั้นแต่ในเรื่องการประพฤติปฏิบัติของทหารต่อประชาชนทั่วไปด้วยการปล้นสะดมแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยรวมทั้งอาหารเป็นสิ่งต้องห้ามโดยมีโทษถึงประหารกองทัพรับอาสาสมัครหญิงจำนวนมากซึ่งบางทีมีหน้าที่เป็นพลรบแต่ส่วนมากทำประโยชน์ในด้านนำสารในด้านผู้ปฏิบัติการสื่อสารและส่งกำลังบำรุงความสัมพันธ์ระหว่างหญิงกับชายมีกฎบังคับที่เด็ดขาดให้เป็นสหายเท่านั้นในระยะหลังๆของสงครามผู้สังเกตการสงครามจากต่างประเทศสนเทศในวินัยและการปฏิบัติตนอย่างบริสุทธิ์เคร่งครัดของพวกปาฏิสารของติโตกฎบังคับอื่นๆของกองทัพเกี่ยวกับการแบ่งลำดับการบังคับบัญชาของกองทัพเป็นกองพลน้อยกองพันกองร้อยและหน่วยพิเศษต่างๆที่เป็นส่วนของกองทัพได้มีการจัดตั้งหน่วยแพทย์และโรงพยาบาลทหารและหน่วยนิติกรทหารในการจัดระเบียบของกองทัพติโตตั้งแผนกที่สำคัญและมีหน้าที่นอกเหนือไปจากงานทางทหารล้วนๆกล่าวคือมีหน้าที่จัดงานให้ได้ถึงจุดหมายปลายทางซึ่งติโตไม่เคยลืมเลยคือการเข้าครองอำนาจทางการเมืองหลังจากชนะสงครามแผนกนี้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยยุทธศึกษามีจุดหมายที่จะสอนให้ทั้งชายหญิงรับทราบอุดมการณ์ของคอมมิวนิสต์การตีความหมายตามแบบคอมมิวนิสต์ของเป้าหมายของสงครามตลอดจนจุดหมายในสันติภาพในกองพลน้อยทุกกองพลและแม้แต่หน่วยเล็กๆลงไปบางหน่วยก็มีเจ้าหน้าที่ทางการเมืองซึ่งมีอำนาจเด็ดขาดถึงวาระที่ติโตจำต้องอพยพจากโฟชาฝ่ายปาฏิซานได้ประสบความเสียเปรียบอย่างหนักทางการทหารและทางการเมืองในบอสเนียตะวันออกมอนเตเนโกรและในเฮอร์เซโกวีนาฝ่ายปาฏิซานบางกลุ่มได้พยายามกีดกันประชาชนในท้องถิ่นมิให้สนับสนุนฝ่ายเซตนิกโดยดำเนินวิธีการอย่างทารุณเพื่อให้กลัวหลานแต่วิธีการดังนี้กลับเป็นผลเสียหายแก่ฝ่ายปาฏิซานและได้ทำให้ฐานะของตนอ่อนกำลังลงมากเพราะเสียการสนับสนุนทางทหารและเศรษฐกิจจากประชาชนในท้องที่นั้นติโตวางมาตรการเด็ดขาดเพื่อยุติยุทธวิธีอย่างทารุณนี้เพราะเขาทราบตระหนักว่าการที่จะให้คนธรรมดาสามัญทั่วไปยอมรับนับถือนั้นสำคัญมากสำหรับความอยู่รอดของขบวนการถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนนี้เป้าหมายระยะยาวที่จะปฏิวัติของเขาไม่มีทางสำฤทธิ์ผลและในระยะสั้นกองทัพกองโจรในแบบที่ติโตมีก็ต้องพึ่งประชาชนในท้องที่เพื่อได้มาซึ่งเสบียงที่พักพิงและข่าวสารเป็นสำคัญข้อเหล่านี้เป็นเบื้องหลังสำคัญในการตั้งกฎวินัยทหารที่ร่างขึ้นที่โฟชา
เมื่อฝ่ายอักษะเริ่มโจมตีกองทัพหลักของติโตเป็นครั้งที่3ในเดือนเมษายนปี1942กองกำลังของติโตหมดแสนยานุภาพไม่มีอาวุธที่เหมาะสมและอ่อนแอมากหลังจากต้องผ่านฤดูหนาวอันแสนทารุณแต่ที่ขวัญยังดีมากก็เพราะคุณสมบัติพิเศษของความเป็นผู้นำที่แน่วแน่ของติโตและความสามารถปลุกใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดความกระตือรือร้นเป็นข้อแรกข้อที่2ก็เพราะได้จัดโครงการการฝึกอย่างหนักการอบรมและการวางระเบียบงานที่ทุกหน่วยต้องปฏิบัติมาตลอดฤดูหนาวในระหว่างที่ว่างจากการรบการรุกของเยอรมันคุกคามที่จะทำให้แผนงานทั้งหมดนี้ทลายลงถึงเดือนพฤษภาคมเห็นได้ชัดแล้วว่าฝ่ายปาติซานจะรักษาที่มั่นต่างๆในบอสเนียและมอนเตเนโกรไว้ไม่ได้ติโตและรัฐบาลฉุกเฉินของเขาลงมติที่ห้าวหาญให้เคลื่อนกำลังหลักของปาติซานไปประมาณ200ไมล์ทางบอสเนียตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นเขตที่ฝ่ายอิตาลีเป็นผู้ยึดครองตามข้อตกลงแต่เป็นภูมิประเทศบนเขามีเขตกว้างขวางที่ฝ่ายอิตาลีไม่สามารถควบคุมได้ในเขตนี้ฝ่ายปาติซานมีหวังได้รับการสนับสนุนมากขึ้นจากประชาชนในท้องที่เพราะฝ่ายอุสตาชีได้ปฏิบัติการอย่างทารุณในดินแดนใกล้เคียงของโครเอเชียการเคลื่อนขบวนของทหารปาติซานทั้งหญิงชายจำนวนนับพันรวมทั้งผู้บาดเจ็บจำนวนมากซึ่งจะละทิ้งไว้ไม่ได้จารึกในประวัติศาสตร์ของพวกปาติซานว่าเป็นการเดินทางไกลเดดิเย่เขียนในบันทึกว่าขบวนของเรายืดยาวมากจนมองไม่เห็นหัวหรือหางเพียงขบวนส่วนนี้ก็ยาวกว่า2ไมล์การเดินทางไกลกินเวลาถึง115วันตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมโดยเดินได้วันละไมล์เศษๆจนถึงเขตที่นับว่าปลอดภัยพอสมควรในแดนปลดปล่อยใกล้เมืองบีฮัชตรงพรมแดนระหว่างโครเอเชียและบอสเนียติโตได้ตั้งกองบัญชาการของเขาณที่นี้เป็นเวลา2เดือนยุทธวิธีแบบใช้หน่วยกล้าตายเพื่อป้องกันและนำกองทัพหลักหลายครั้งและการไม่มีการปกป้องทางอากาศเพื่อขัดขวางเครื่องบินอิตาลีและเยอรมันทำให้การสูญเสียของฝ่ายปาติซานหนักมากจำนวนผู้บาดเจ็บก็เพิ่มขึ้นเรื่อยและต้องนำผู้บาดเจ็บไปกับกองทัพหลักทั้งหมดเรื่องผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยเป็นปัญหาหนักปัญหาหนึ่งสำหรับติโตตลอดระยะการรบที่ผันแปรอยู่เรื่อยนี้ตอนนี้ไม่มีใครรับรู้ว่าพวกปาติซานเป็นกองกำลังรบและไม่อยู่ในข่ายการคุ้มครองตามกฎหมายของกาชาดสากลถ้าพวกปาติซานถูกจับอาจถูกยิงทิ้งฐานเป็นทหารเถื่อนก็ได้ถึงแม้ว่าหลายคนถูกจับเป็นเชลยศึกและบางคนใช้ในการแลกเปลี่ยนเฉลยแต่ก็ถือว่าพวกปาติซานที่บาดเจ็บสาหัสหมดหวังรอดถ้าตกไปสู่เงื้อมือของข้าศึกจนกระทั่งปี1944ติโตไม่มีกำลังพอเพื่อป้องกันแดนปลดปล่อยใดๆเป็นระยะต่อเนื่องนานพอจึงจัดได้เพียงโรงพยาบาลชั่วคราวไม่มียาไม่มีผ้าพันแผลและเวชภัณฑ์นอกจากที่ยึดมาได้จากข้าศึกหรือที่ลอบนำมาจากส่วนอื่นที่ถูกยึดครองโดยมีผู้สนับสนุนลับๆการผ่าตัดทำอย่างล้าหลังที่สุดการตัดแขนหรือขาบางครั้งกระทำด้วยเลื่อยธรรมดาและมีดโกนซึ่งกลายเป็นการบำบัดที่ถือว่าปกติในระยะแรกของสงครามติโตและที่ปรึกษาของเขาตกลงกันว่าจะถือหลักความเมตตาปราณีแม้จะผิดหลักยุทธวิธีโดยนำผู้บาดเจ็บรวมทั้งพวกที่ต้องผ่าตัดและที่ต้องหามไปพร้อมกับกองทัพหลักแต่ก็เป็นอุปสรรคทางยุทธวิธีข้อนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้กองทัพเคลื่อนได้ช้านัก
ในการเดินทางไกลแต่ระยะนั้นความคล่องตัวยังไม่สำคัญนักเป้าหมายสำคัญของกองทัพคือการอยู่รอดแต่ในการยุทธต่อไปการที่กองทัพต้องถูกทวงด้วยผู้บาดเจ็บจำนวนเกือบ 4,000 คนจวนจะทำให้กองกำลังใหญ่ของติโตถูกทำลายล้างและทำให้เจ้าหน้าที่กองบัญชาการเกือบถูกจับตัดสินยากว่าติโตจะทำอย่างอื่นได้แม้ว่าบางครั้งมีการวิจารณ์ว่าถ้ากระจายผู้บาดเจ็บไว้ในโรงพยาบาลที่จะซ่อนอยู่ตามภูเขาคงจะไม่ทำให้มีการสูญเสียมากกว่าที่เป็นมากองบัญชาการย่อยฝ่ายปาร์ติซานบางแห่งโดยเฉพาะในสโลเวเนียที่ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาการรบแบบเคลื่อนที่บ่อยแต่ปฏิบัติการจากฐานกองโจรที่อยู่กับที่ได้แก้ปัญหาด้วยวิธีคนละแบบพวกนี้ได้ตั้งโรงพยาบาลใต้ดินหรือหลบซ่อนไว้ในป่าลึกโดยมีการพรางและมีการรักษาความลับจนเกือบไม่เคยถูกค้นพบมีหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในภูเขาที่มีป่าไม้แห่งบอสเนียสามารถอยู่ได้เป็นเวลานานๆก่อนจะต้องเคลื่อนย้ายในที่สุดก็แก้ปัญหาผู้บาดเจ็บจำนวนมากนี้ได้ส่วนหนึ่งเมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรรับรู้ฐานะของปาติซานตอนปี1943ถึง1944เครื่องบินอังกฤษและอเมริกันได้นำปาติซานจำนวนเกือบ 12,000 คนไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลในอิตาลีในเวลาเดียวกันนั้นติโตก็ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์จากฝ่ายสัมพันธมิตรมีทั้งเวชภัณฑ์และผู้ชำนาญการแต่กว่าจะได้รับความช่วยเหลือนี้ฝ่ายปาติซานต้องเผชิญกับการรุกหนักที่สุดของฝ่ายเยอรมันมาแล้วระหว่างที่อยู่ที่ BH ติโตได้มีโอกาสเรียกประชุมที่มีตัวย่อว่า AVNOJ หรือสภาต่อต้านฟาสซิสต์เพื่อเอกราชแห่งชาติของยูโกสลาเวียซึ่งมีจุดหมายทางการเมืองเพื่อชี้ให้ชัดแจ้งแก่ประชาชนชาวยูโกสลาเวียตลอดจนแก่พวกสัมพันธมิตรว่าขบวนการมีลักษณะรวมยูโกสลาเวียและเริ่มตั้งหลักเพื่อปกครองทางการเมืองจำนวนพลของกองทัพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆติโตได้เริ่มปี1942อันแสนลำบากโดยมีพลรบประมาณ 80,000 คนถึงปลายปีเขามีพลรบประมาณ 150,000 คนจำแนกออกเป็น28กองพลน้อยในไม่ช้ากำลังพลนี้ก็จะต้องได้ผ่านการทดสอบพิสูจน์อย่างหนักในความแข็งแกร่งในการรบในเวลาเดียวกับที่ติโตกำลังเตรียมการประชุมสภา AVNOJ ฮิตเลอร์ก็ได้พิจารณาด้วยตนเองเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคบาลคานส์ซึ่งน่ากลัวว่าจะมาเป็นสมรภูมิสำคัญยิ่งถ้าฝ่ายสัมพันธมิตรตัดสินใจจะบุกประเทศกรีซหลังจากศึกในแอฟริกาเหนือยุติลงตามที่คาดหมายกันไว้ในเดือนพฤศจิกายนหลังจากฮิตเลอร์ได้ประชุมหารือที่กองบัญชาการของตนในยูเครนกับนายพลเลอผู้บัญชาการกองทัพเยอรมันที่12และได้หารือกับอันเต้ปาเวริชประมุขแห่งรัฐอิสระโครเอเชียมีการตกลงกันว่าจะต้องทำลายกองทัพปาติซานได้มีการวางแผนยุทธการเพื่อการนี้ในการพบปะระหว่างเสนาธิการทหารอิตาเลียนกับเยอรมันในเดือนธันวาคมและตกลงเตรียมแผนยุทธการไวส์ WEISS แปลว่าขาวซึ่งแบ่งเป็นปฏิบัติการ3ระยะในวันที่16ธันวาคมฮิตเลอร์ออกคำสั่งแก่หน่วยเยอรมันที่ปฏิบัติการรบสู้กับพวกปาร์ติซานในสหภาพโซเวียตและในบาลคานส์ให้ใช้ทุกวิถีทางโดยไม่จำกัดเพื่อให้สามารถทำลายพวกปาติซานโดยสิ้นเชิงไม่เว้นแม้กระทั่งผู้หญิงและเด็กในปฏิบัติการไวส์ซึ่งเริ่มต้นวันที่20มกราคมฝ่ายเยอรมันมีกำลังพล37กองพลประกอบด้วย18ของอิตาลี7ของเยอรมัน
5ของบัลแกเรียและ7ของโครเอเชียรวมกับกองพลน้อยอิสระ11กอง6กองพันและ120กองร้อยนอกจากนี้มีเซตนิคสนับสนุนอีกประมาณ 20,000 คนมีจำนวนเหนือฝ่ายปาติซานของติโตกว่า6เท่าตัวติโตวางแผนที่จะป้องกันการรุกของเยอรมันที่คาดไว้โดยเริ่มปฏิบัติการด้วยกำลังของตนจากทุกส่วนของแดนปลดปล่อยในโครเอเชียพร้อมกันแต่ในไม่ช้าแสนยานุภาพของการบุกของเยอรมันก็บังคับให้กำลังส่วนใหญ่ของปาร์ติซานล่าถอยไปทางทิศตะวันออกทางแม่น้ำเนเรตวาซึ่งกองทัพหลักของติโตจะต้องข้ามเพื่อมีให้ถูกปิดล้อมและเพื่อหนีเข้าไปในแดนภูเขาของเฮอร์เซโกวีนาและมอนเตเนโกรติโตตัดสินใจอย่างห้าวหาญเพื่อลวงข้าศึกมิให้ทราบถึงเส้นทางล่าถอยโดยสั่งการให้ทำลายสะพานที่ข้ามแม่น้ำเนเรตวาทุกแห่งกองพลน้อยจู่โจมของปาติซานสู้รบคุ้มกันเพื่อกันการบุกของฝ่ายอิตาลีและเยอรมันและโดยเฉพาะเพื่อถ่วงเวลามิให้หน่วยใหม่ของเยอรมันเข้ามาได้ตามแผนระยะ2ของเยอรมันในระหว่างนั้นกำลังของปาติซานอีกส่วนหนึ่งยึดหัวหาดข้ามแม่น้ำเนเรตวาและบุกต่อเข้าไปในบริเวณภูเขาข้างหน้าโดยรุกทะลวงวงล้อมของข้าศึกตอนที่อ่อนแอที่สุดคือส่วนที่ฝ่ายเซตนิกและทหารอิตาลีปฏิบัติการอยู่เมื่อยึดหัวหาดสำเร็จแล้วก็เริ่มลำเลียงผู้บาดเจ็บข้ามแม่น้ำตอนแรกปฏิบัติเพียงกลางคืนลำเลียงผู้บาดเจ็บหนักด้วยเปรซึ่งมีคนแบก8คนต่อเปรและกลับมาลำเลียงคนอื่นอีกต่อมาเมื่อกำลังฝ่ายเยอรมันรุกใกล้เข้ามาการข้ามต้องกระทำตอนกลางวันด้วยโดยใช้4คนต่อเปรผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้ป่วยและผู้พิการปีนป่ายคืบคลานอย่างลำบากลำบนไปตามสะพานที่ชำรุดการข้ามเสียเวลา8วันและผู้บาดเจ็บทุกคนสามารถข้ามโดยสวัสดีเมื่อไหนที่สุดกองกำลังเยอรมันมาถึงฝั่งเนเรตวากองกำลังปาติซานได้หลบหนีไปหมดแล้วถึงแม้มีการสูญเสียอย่างหนักนายพลฟอนเลอรายงานว่ายึดของอะไรไม่ได้เลยสักชิ้นเดียวจับเฉลยไม่ได้สักคนเดียวไม่พบผู้บาดเจ็บหรือศพของปาติซานแม้แต่ศพเดียวทั้งที่พิจารณาความเสียหายอย่างหนักของฝ่ายเราเองพวกปาติซานคงต้องประสบความเสียหายอย่างหนักเหมือนกันในการสู้รบบนภูเขาเปรนเมื่อข้ามฟากแม่น้ำเนเรตวาแล้วพวกปาติซานได้ทำลายกองพลมูเจ้ของฝ่ายอิตาลีนอกจากนี้ยังได้ขับไล่กองกำลังของเซตนิกและเห็นโอกาสดีที่จะทำลายข้าศึกภายในนี้ติโตจึงสั่งพลพรรคให้ไล่ตามเข้าไปในมอนเตเนโกรณที่นั้นการสูญเสียของฝ่ายเซตนิกหนักมากจนหมดสภาพหมดฤทธิ์ที่จะเป็นศัตรูที่น่าเกรงขามตลอดไปจนสิ้นสงครามแม้จะมีบางส่วนที่จัดขบวนใหม่และสู้ต่อไปจนถึงปี1945ปฏิบัติการไวส์ไม่บรรลุเป้าหมายและระยะที่3ตามแผนอันควรจะเป็นระยะกวาดล้างแล้วปลดอาวุธพวกเซตนิกและเปลี่ยนสภาพให้เป็นเพียงผู้ช่วยพลรบให้แก่ฝ่ายเยอรมันและอิตาลีก็มีได้บังเกิดขึ้นกองทัพหลักของติโตสู้บุกเบิกทางเข้าไปในชายเขตติดต่อระหว่างบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาและมอนเตเนโกรซึ่งเป็นเขตเดิมที่เคยอยู่ก่อนเริ่มเดินทางไกลพวกของติโตเกือบไม่ทันมีเวลาหายใจพักฟื้นจากปฏิบัติการไวส์พวกเยอรมันร่วมกับทหารบัลแกเรียและอิตาลีชุดใหม่ก็เริ่มรุกต่อด้วยปฏิบัติการอันมีชื่อรหัสว่าชวาร์ทที่แปลว่าดำซึ่งฝ่ายปาติซานเรียกว่าการรุกครั้งที่5ในศึกครั้งนี้ฝ่ายปาติซานมีกำลังประมาณ 19,000 คนจัดเป็น4กองพลและกองพลน้อยอีกหลายกองพลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วย
จำนวนกว่า 4,000 คนยังติดอยู่กับกองทัพกำลังฝ่ายอักษะมีจำนวนประมาณ 117,000 คนเป้าหมายของฝ่ายเยอรมันมีอย่างเดิมคือล้อมและทำลายล้างกองกำลังของติโตและทหารของในพลฟอนเลิร์นบุกเป็นวงล้อมแคบลงทุกทีจนทำให้ฝ่ายปาติซานถูกล้อมในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำทาร่าและปีว่าและเทือกเขาดูมิตอที่ตั้งทมึนในมอนเตเนโกรอีกครั้งที่ติโตต้องหาจุดอ่อนของวงล้อมที่รัดตัวเข้ามาทุกทีที่เขาและพรรคพวกจะตีฝ่าออกไปได้คราวนี้ทางหนีออกผ่านตอนปลายของช่องแคบของแม่น้ำซุดเยสกาในบอสเนียติโตได้ตั้งหน่วยปาติซานตรงนั้นเพื่อคุ้มกันให้กองทัพหลักผ่านไปได้ติโตเองชะลออยู่เกือบ2วันกว่าจะหนีออกไปเพื่อต้อนรับคณะผู้แทนอังกฤษซึ่งคาดว่าในที่สุดจะมาที่กองบัญชาการของเขาจากไคโรตามที่หวังมานานแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้ตอนหน้าตอนที่8กับเส้นทางชีวิตและวิถีการสู้ของติโตแห่งยูโกสลาเวียนี่คือพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชติโตค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ